มาดูความคืบหน้านะคะในการสำรวจสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารของภารกิจจากนาซาเองค่ะก็ยังคงเดินหน้านะคะค้นหาต่อไปแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่พบหินที่ต้องการทางด้านของกลุ่มนักล่า UFO นะคะก็พบข่าวว่ามีการระบุว่าเจอเอเลี่ยนตัวสีชมพูตัวประมาณ1ฟุตนะคะแอบมองดูยานสำรวจค่ะโดยเว็บไซต์ The Sun รายงานนะคะว่าสกอตต์ ซีวอริงผู้ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้และมนุษย์ต่างดาวได้เผยว่ามีภาพถ่ายภาพหนึ่งจากดาวอังคารขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA แสดงให้เห็นว่ามีเอเลี่ยนสีชมพูตนหนึ่งนะคะอยู่บนดาวอังคารกำลังนอนหมอบแอบมองดูยานสำรวจดาวอังคารของ NASA จากระยะที่ปลอดภัยโดยเขากล่าวอย่างมั่นใจนะคะว่ามีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาบนดาวอังคารแน่นอนโดยมนุษย์ต่างดาวสีชมพูตนนี้มีความสูงเพียงแค่ประมาณ1ฟุตหรือว่า30เซนติเมตรเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะเดอะซันบอกว่าหลังจากที่นายวอลริงได้เปิดเผยการค้นพบว่ามีเอเลี่ยนสีชมพูตนนึงบนดาวอังคารแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนค่ะที่จะเชื่อว่ามีเอเลี่ยนอยู่บนดาวอังคารจริงตามที่นายวอลริงพบค่ะส่วนทางด้านของยานสำรวจ Perseverance ของ NASA กับภารกิจขุดพื้นผิวดาวอังคารนั้นยังไม่พบตัวอย่างหินที่ต้องการโดยผู้ช่วยผู้บริหารภารกิจวิทยาศาสตร์ NASA ก็แถลงนะคะว่าไม่สำเร็จแม้ว่าจะไม่สำเร็จอย่างที่หวังเอาไว้แต่การขุดพื้นผิวใหม่ๆมีความเสี่ยงเสมอทั้งนี้นะคะการขุดหลุมถือเป็นขั้นแรกของกระบวนการเก็บตัวอย่างที่มีเป้าหมายต่อการหาสัญญาณจุลินทรีย์สมัยโบราณที่อาจจะหลงเหลืออยู่ที่ก้นทะเลสาบซึ่งขณะนี้ยานสำรวจก็ยังคงเดินหน้าขุดเจาะหินโบราณต่อไปค่ะโดยเมื่อวานนี้ก็ได้สร้างสถิติใหม่ในการเดินทางบนดาวอังคารที่ 243.3 เมตรซึ่งทางนี้นะคะ NASA วางแผนทำภารกิจอีกชุดหนึ่งด้วยการนำตัวอย่างบนพื้นผิว30ตัวอย่างกลับสู่โลกในทศวรรษที่2030เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมืออันซับซ้อนยิ่งกว่าที่จะเอาขึ้นไปดาวอังคารตอนนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ